ไปดีทำทำหนีมาแอบมาแอบโอ้เมื่อคืนได้มาแต่บ้านต้องเสียมาแต่บ้านที่สี่ก็มาแต่แกนปากก็ทำไมมาแต่บ้านที่สี่มาแต่แกนปากอะไรกันจะมาป้นผมเหรอเนี่ยจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับท่านเชิญฮะไม่ได้ป้นก็อาจารย์ให้มาอยากให้มาใช่เหรอเหรออยากให้ลูกศิษย์ลูกหามาก็มาก็มาดูด้วยมาดูอาจารย์ด้วยเหรออาจารย์ก็ยังแข็งแรงเนี่ยนะผมเกินร้อยแล้วนะหมอต้องเดี๋ยวแนะนำทีมงานก่อนอันนี้โทษนะครับอาจารย์จะแนะนำท่านที่มาร่วมงานก่อนไหมหรือว่าผมจะให้แนะนำทีมงานผมก่อนก็ได้ไม่เป็นไรโอเคครับอย่าคิดขออนุญาตอย่าคิดว่าเป็นทีมงานครับร่วมงานอย่าคิดว่าร่วมงานครับปกติวิสัยของเราครับจะเป็นงี้ครับทำงานกันเยอะแฟมเฟิมครับมากมายเหลือเกินไม่รู้จะหอบไปยังไงครับก็เดี๋ยวพอดีวันนี้คุณลุงเขาได้เชิญทางสถานบริการของรัฐอันนี้คือตัวแทนจากปภสตบ้านวันแดงอันนี้ผมเป็นตัวแทนอันนี้ผมก็จะเชิญทีมงานของผมมาทั้งหมดประมาณ4ท่านอันนี้ผมเป็นนักวิชาการสาธารณสุขนะครับส่วนท่านแรกขอแนะนำกำนันตำบลไซม้าครับนั่งดีๆครับผมอันนี้กำนันจะดูแลทั้ง6หมู่ของตำบลไซม้านะครับตำบลไซม้ามี6หมู่นะครับท่านที่2นี่จะเป็นท่านสมาชิกเทศบาลอันนี้เป็นสมาชิกเทศบาลด้วยแล้วก็เป็นหมอแพทย์แผนไทยประจำหมู่บ้านเราด้วยครับหมู่บ้านวัดแดงครับคุณพรทิพย์ฉิบแป้งครับท่านที่3นี่จะเป็นพยาบาลประจำรพสตบ้านวัดแดงนะครับคุณลุงนภาหัสสิริเสวีครับอันนี้เป็นพยาบาลประจำอนามัยเราครับท่านที่4นะครับอันนี้เป็นน้องแพทย์แผนไทยครับอันนี้จบแพทย์แผนไทยมาประจำสถานีไว้คุณสุภรัตน์บัวพาครับขอบคุณทีนี้ของผมก็จะมากัน4ท่านนะครับครับในส่วนของคุณลุงจะแนะนำใครบ้างครับผมทำงานคนเดียวมาตลอดครับนะฮะถ้าจะมีผู้ช่วยงานอยู่เวลาในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยในการทำระเฟซไลท์กันทุกวันครับทุกครั้งที่มีผู้มาอย่าเสียงดังอย่าเสียงดังอย่าคุยกันอย่าคุยกันนะครับพอเวลาใครไปใครมามันก็มีแค่คนทำงาน2คนครับอีกฝ่ายนึงก็ฝ่ายเทคนิคที่จะต้องเพราะว่าทุกอย่างทำเปิดเผยหมดไม่มีรับลมคมในเฟซไลท์ตลอดผู้คนไปมาวันละเฉลี่ยแล้วก็ไม่น้อยกว่า15คนต่อวันครับก่อนหน้านี้มันถึง30ถึง50นะอันนี้ผมทำงานตั้งแต่ก่อนหน้านู้นนะฮะอังคารถึงวันเสาหลังมาเนี้ยล้าก็เลยแค่จันทร์ถึงพุธพระรหัสศุกร์เสาร์ก็ทำอย่างอื่นออกนอกพื้นที่เช่นล่าสุดก็ไปที่นครปฐมเยอะฮะนี่เป็นครั้งที่เท่าไหร่19 18แล้วถึง20แล้วไปช่วยทางวัดนครปฐมสองมือเปล่าผมนี่แหละผมก็ไปของผมเรื่อยทั้งหมดก็เฟซหมดทั้งหลังมานี้คล้ายๆกับว่าผมอยากจะให้ทุกคนได้รู้ว่าสิ่งที่ผมมีอยู่สมาธิจิตพิชิตโรคไฮเทคก็คือโรคกรรมผมรู้ว่าไงถ้าหากก็พื้นบ้านพื้นเมืองแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องของบุญของกรรมก็สื่อสารนี่มาตลอด
ป้ายนี้เอามาตั้งแต่นานๆนักหนาแล้วทำกันมา20กว่าปีตั้งแต่วิทยุนู่น AM 540ให้ความรู้ชาวบ้านทางศาสนากันบ้างการเมืองไม่ยุ่งการมุ่งไม่เกี่ยวมาตลอดรักษาผู้คนผ่านโทรศัพท์ทุกวันนี้มันคือเรื่องพลังงานทั้งหมดจะเป็นพลังงานแสงเสียงความร้อนไฟฟ้าแม่เหล็กที่เรียนมาเท่านั้นแหละครับแต่ที่สุดแล้วมันก็เป็นพลังงานของสมาธิจิตโดยล้วนๆเลยจากมนุษย์นะฮะนี่ก็คือแนวทางของผมที่ทำมาตลอดโดยต่อเนื่องส่วนทางด้านค่าใช้จ่ายมาที่นี่นู่นผมเรียกว่าตู้ขอทานนะ สามเดือนนั้นมันยังไม่ได้เปิดเลยเปิดดูเดี๋ยวนี้ก็ยังด่าไม่ได้ใส่ใจกับสิ่งนั้นกับเท่าไหร่เพราะผมเชื่อมั่นว่ามนุษย์เราเนี่ยมันต้องมีดีทุกคนอ่ะต้องพึ่งกันเพราะว่าผมมีดีกันเสี่ยวนี้ก็พึ่งกันบางคนก็มาตั้งแต่นู่นจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่รู้ทั้งต่างประเทศมาล่าสุดเลยมาจากอเมริกานั่นก็เพี้ยนมาหมดสุขภาพร่างกายซึ่งเทคนิคการแพทย์เขาเรียนกันมาทำงานที่นู่นกันใหญ่โตมากสุดท้ายมาถึงจุดสุดท้ายแล้วร่างกายก็ล้มเหลวนี่ก็คือแนวทางถ้าหากว่าจะอธิบายความตั้งแต่เริ่มต้นมาถึงตรงนี้มันคงยาวเนาะเอาตรงนี้เท่าที่ท่านเห็นนี่แหละครับหลักฐานอะไรต่างก็ดูเอาเองถ้าหากว่าจะถามผู้ไปมาต่างๆเหล่านี้ก็เชิญแต่อัธยาศัยไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมมีแต่บอกว่าวันที่2มกราคมนี้นะฮะจะมีทางราชการฝ่ายสาธารณสุขนะประจำท้องถิ่นนั้นนี่ฮะจะมาประเมินผลลุงออกเพราะว่าทำเรื่องนี้ขอไปตั้งนานแล้วก็มีอยู่แค่นี้ใครจะมาก็มาไม่มาก็ไม่ต้องมาผมมีเทปผมอยู่แล้วล่ะครับในการพูดจาต่างๆนะมันมีไลฟ์สดของผมอยู่แล้วล่ะแม้แต่เมื่อคืนที่ผ่านมาก็ยังพูดคำนี้อยู่ครับก็เลยก็ดูเองก็แล้วกันคนเก่าคนใหม่ขออนุญาตถามเชฟว่าท่านใดที่มาที่นี่เป็นครั้งแรกครับลงครับนะใช่ไหมฮะมาเป็นครั้งแรกใช่ไหมฮะที่นั่นใดที่เคยมาที่นี่ก่อนเชิญครับได้ผลประการใดก็ถามเอาเองก็แล้วกันมันไม่ใช่เรื่องที่จะมาขออนุญาตทีได้ไหมเนี่ยแหกหูแหกตากันทุกวันเนี่ยครับทุกวันเนี่ยคำพูดแต่ละคำทุกคำพูดผมเนี่ยผมเฟซหมดไม่เอาไว้เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องรับรองภายในเป็นเรื่องของคุณสมบัติของมนุษย์แท้ๆเลยกายใจจิตธรรมดาธรรมดาเนี่ยครับแน่นอนครับวิชาการทางด้านทางโลกเวลานี้ผมว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยครับไปกันใหญ่แล้วไปกันใหญ่คำว่าไปกันใหญ่ไหมความว่าจะพึ่งอะไรครับลองสืบประวัติด้วยกันแล้วกันว่าใครแต่ละคนมีปัญหาเรื่องอะไร before กับ after เชิญครับขอบุญมากครับ before ก็เป็นเช่นไรหลังมาจากมาถึงผมแล้วผมพูดคุยเรื่องอะไรกับใครกับ after ก็ถามเอาเองก็แล้วกันผมไม่ค่อยจะเก็บพวกนี้แต่ทั้งหมดนี้หลักฐานต่างๆในนั้นที่ทำเอาไว้มันก็มีแบบฟอร์มมันอยู่ใครสนใจอยากรู้ก็มาดูเองถามเอาเองแล้วกันโทรศัพท์มีทุกรายเลยครับเก็บมาแต่ได้ไหนล่ะเกินกว่า 5,000 เกิน 10,000 นะครับไปนี่หยิบไม่แค่นี้ยังมีอยู่ในตู้เยอะแยะไปโอเคนะผมคิดว่าข้อมูลเหล่านี้ที่ผมทำมาแล้วเก็บต่างๆนำมามันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีจะมากจะน้อยประการใดก็สุดแท้แต่เนี่ยตัวล่าสุดเปิดแต่ตรงนี้เดือน26เดือน12ก็ที่ผ่านมานี่เองใช่ไหมมันก็หยุดยาวเลยล่ะครับ25 26ก็มาถึงวันนี้ถึงจะนะเปิดแล้วก็วันที่6ผมบรรยายธรรมะระดับไหนๆนู่นนะครับนู่นอจินไตยนู่นเลยก็บอกกันมานานแล้วนะว่าวันที่6มีนะมกราสงฆ์ของเนี่ยจะมีการบรรยายนะนำจาก8โมง18นะ
ก็นำพาสมาธิถึง3ทุ่มคนกลับบ้านก็กลับไม่ได้ก็นอนหัวชนกันตรงนี้แหละมันร้อนก็เปิดแอร์ใส่กันมีเท่าไหร่ก็เท่านั้นอาหารการกินก็มีคนเข้ามาบริจาคมาในวันนั้นครับจะเป็นพวกอาหารเจกันคนบริจาคนั่งนี่นุ่นไหนล่ะนุ่นนั่งหลับนุ่นอันนี้ก็ลูกชายครับกับทั้งครอบครัวได้ช่วยเข้ามาก็ได้รับอานิสงส์ถามไปเองก็แล้วกันครับเดี๋ยวจะกลายเป็นจะมายกตนขึ้นมาจนกระทั่งเลยเถิดโดยปัจจัยส่วนทางด้านชาวบ้านที่อยู่ตรงเนี้ยไอ้10คน11ท่านน่ะมีไหมครับที่นี่มีไหมครับมาชาวบ้านที่อยู่ระแวกไหนมีไหมครับมีไหมครับชาวบ้านไอ้ทางมีมาคนเดียวเหรอเอออันนั้นก็ลองถามท่านเอาเองก็แล้วกันถามเอาเองก็แล้วกันนะที่บอกว่า11คน11ท่านนั่นนะครับก็มีมาหมดทุกอย่างแหละไอ้ความเป็นทุกอย่างผมก็เฉยๆมาตลอดพอวันหนึ่งทางราชการเขาอยากจะหมายความว่าเอาของเก่ามากฎหมายเขาไปวางเอาไว้ตามหลักเกณฑ์แนวทางของเขาผมก็คิดว่าเอ๊ะไอ้คุณสมบัตินี่มันก็เหมาะกับตัวผมไหมก็เขียนเข้าไปตามลายมือผมไม่ได้พิมพ์หลักฐานที่ว่านะครับคงเห็นเนาะลายมือผมไปทุกเรื่องครับก็ทำกันมาแต่คนที่ไม่รู้อะไรต่างๆนานี่ก็น่าเห็นใจความจริงมันอยู่ตัวมนุษย์กายใจจิตธรรมดานี่เองบรรยายมาตั้ง24ปีเต็มๆอยู่ที่นี่ตั้ง15 16 18 17ปีแล้วที่ตั้งแต่ยังไม่มีอะไรเลยก็สร้างบริจาควัดแถวเนี้ยงั้นคนนั้นคนนี้ให้มาครับไม่ได้เคยซื้อผมก็ไม่เคยซื้อของแอร์พวกนี้มีคนบริจาคหมดแหละคล้ายๆกับว่าในสิ่งที่เข้าไปเจอทางด้านสุขภาพต่างๆนานามากกว่ามันไม่บรรลุอนุสงค์มาเจอผมหน่อยเดียวก็มันฟูลออปชั่นผมก็บอกพฤติกรรมผมมาตลอดเขาก็เห็นอกเห็นใจช่วยกันเขาก็ช่วยกันมาอย่างเนี้ยครับก็ผลมันก็เป็นอย่างเนี้ยไม่รู้จะหวั่นยังไงนะก็เห็นเท่าที่เนี้ยผมว่าใครไปใครมาที่เนี้ยไม่ว่าจะเป็นระดับไหนก็ตามทีเยอะถ้าหากว่าจะนัดเอาเรื่องของผู้มีอันจะกินฐานะตำแหน่งฐานะต่างโอ้ยเยอะแยะเลยมีแต่ยาเลยครับผมมันจะเป็นนอกกรอบนอกประเด็นเอาพอยต์สองพันเราดีกว่าแพทย์พื้นบ้านกันดีกว่านี่แหละครับพื้นฐานมันยังไงก็อย่างนั้นเมื่อเวลามาถึงตรงนี้แล้วก็ด้วยความยินดีดีใจที่ทางราชการที่จะมารับทราบหากจะมีโอกาสได้รับรองคนคนหนึ่งหัวงอกธรรมดา73ปีเต็ม74เต็มแล้วผมจะไปไหนนะเรื่องขององค์ความรู้นี่ครับก็มอบไปกับทุกคนแหละมันเป็นของกลางผมรู้เป็นของกลางสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันคำเดิมพระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกมาตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วถ้าผมคนหนึ่งมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะหยิบสิ่งนั้นเอามาใช้เพื่อมนุษยชาติผมก็ว่ามันไม่เลวนะผมก็ไม่ได้ซื้ออะไรไม่ได้ขายอะไรมีแต่พระนั่งหัวใจมาตลอดนะฮะโอเคก็โดยรวมแล้วก็น่าจะอยู่ในบริบทนี้ครับผมท่านชวนท่านก็กรุณาพิจารณาเอาเห็นควรประการใดไม่เห็นควรประการใดผมเองก็ยังอยู่นี้ขอเป็นประชาชนท่านที่หนึ่งไม่ได้ก็เป็นสองสามก็ไม่ว่าอะไรก็แล้วนี่ก็เราเล่ากับเพื่อนฝูงฟังเอ้ยเราประชาชนชั้นไหนวะเนี่ยเนี่ยในใจเนาะต่อนึกในใจก็อยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้เผยแพร่เผยแพร่อะไรต่างๆนะไปอดคนอะไรที่ไหนหรอกครับมาถึงตรงนี้ก็แจ้งเพื่อกรุณาโปรดทราบมาถึงวันนี้มันน่าจะบ้านเมืองเราน่าจะดีขึ้นหลายๆอย่างซึ่งมีคนคนหนึ่งที่มีความสามารถระดับนี้ผมก็ว่ามันน่าจะเป็นแนวทางที่จะให้ผู้คนช่วยกันและกันได้ทุกโอกาสทุกเวลาผมไม่เคยปฏิเสธใครมามอมแม่เหนือไม่เคยปฏิเสธดูใครหลานใครมาจากไหนมาจากที่ไหนก็ไม่เคยปฏิเสธนี่คือสิ่งที่ผมทำมาตลอดผมก็เชื่อมั่นในส่วนตัวผมว่าเมตตาธรรมคุณธรรมนั้นต้องมีและค้ำจุนโลกและพัฒนาต่อไปเรื่องราวของมนุษยชาติความสิ่งที่ผมทำมานี้และท่าน
กำนันท่านก็ได้รู้นะได้ทราบแต่ผมก็ได้ไม่เคยไปขอร้องท่านมารับรองผมหน่อยได้ไหมอย่างนี้ผมก็ไม่เคยขอร้องท่านจะเป็นใครก็สุดแต่ถ้าหากว่ามีการขอร้องตั้งแต่ไหนมาแล้วมันก็ไม่น่าจะยืดเยื้อยื้อรังมาถึงขนาดนี้โอเคเราถือว่าเป็นของใหม่การแพทย์พื้นบ้านนั้นก็เป็นของใหม่ก็น่าเห็นใจคนที่ไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้น่าเห็นใจครับพอนะวันนี้ก็น่าจะเข้าใจยืนยันผลงานผมยังมีมากมายมหาศาลครับไม่ใช่น้อยๆหรอกไม่ใช่น้อยๆครับผมต้องทำงานให้กับทางด้านกระทรวงอีกเพราะว่าสิ่งนี้ผมมีจริงๆผมใช้วิธีการทดลอง before after เนี่ยครับมันไม่ไปแค่นี้นะครับผมตั้งใจแม้กระทั่งไปถึงกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ซ้ำไปนะที่จะนำเสนอว่าสิ่งที่ผมมีอยู่เนี่ยนะทดสอบได้เลยผมเชื่อมั่นในส่วนตัวผมสูงมากมันพื้นฐานที่มีอยู่นี่ก็อยากให้มันชุมชนเจริญรุ่งเรืองงอกงามผมอยู่ที่นี่ผมก็ไม่ได้เกะมะเร็งเกเรเลยลูกเมียผมก็อยู่นู่นนะดอนเมืองนู่นนะไปมาทีก็มาเยี่ยมเยือนบ้างไม่มาบ้างเงี้ยผมก็อยู่นี่คนเดียวส่วนตัวผมก็มีคนที่ช่วยงานนิดหน่อยเป็นอาสาสมัครมาทั้งหมดผมไม่เคยจ้างใครนะไม่เคยจ้างใครเพราะว่าผมไม่ถือว่าผมเป็นการทำการค้าขายใครสนใจใยดีก็มารับรู้มีข้าวกินก็คีกันหิวก็กินก็นอนแล้วก็อาบน้ำคันก็กาวตายก็เผาไม่เผาก็ฝังก็ดองแนวทางผมก็เป็นแนวทางง่ายๆใครจะไปจะมาก็เชิญจะไปจะย้อนใจหลังๆมานี้มันก็มีระเบียบเพราะว่ามันเทคโนโลยีมันมาเป็นเฟซไลฟ์ใครจะมาก็มาคิวกันคนที่มาใหม่ก็มีกันมาต่อกันอะไรก็เท่านั้นนะทุกวันบางทีก็สองทุ่มสามทุ่มก็ทำให้ก็ไม่เคยที่จะปฏิเสธรับรองได้เลยผมไม่เคยปฏิเสธใครอันนี้ยืนยัน 100% ใครมาก็ตามที่ท่านเห็นนอกนั้นก็ขอความกรุณากันแล้วกัน นะนะนะท่านก็เห็นกับหูดูกับตาสัมผัสกับตัวผลงานผมก็มีตรงนี้ตรวจสอบทางลึกทางตื่นทางหนาทางบางเพื่อให้มันเป็นส่วนหนึ่งเป็นตัวอย่างก็ได้ผมอยากให้มันเป็นตัวอย่างของตำบลผมมีความคิดสูงมากในการนำสิ่งนี้ขึ้นไปเพราะว่าผมมีแนวทางผมนะอันนี้เฉพาะเรื่องสุขภาพเท่านั้นนะอย่างอื่นยังมีอีกอยู่แต่อย่าไปเปิดประเด็นเลยครับถ้าใครจะเจาะลึกเข้ามามันก็พอที่จะได้เยอะแยะหรอกครับทางด้านองค์ความรู้ผมว่าเจาะแบบไหนก็น่าจะพอได้อย่ามั่งแชร์กันนะแต่ไม่ใช่มาบล็อกมาแบกกันนะ ผมใช้ว่าจิตศาสตร์ฮะง่ายๆเลยศาสตร์ด้านจิตกายใจจิตนี่เองในการพัฒนาได้ก็นำมาใช้ได้ให้เกิดประโยชน์ก็แค่นั้นครับครับผมมีเท่านี้ที่จะแนะนำท่านที่มีภารกิจอันหนึ่งที่ต้องดูแลที่จะต้องหยิบยกใครก็ตามในโลกใบนี้ในบ้านเมืองนี้ถ้าใครก็ตามมีความเด่นความดังพยายามยกขึ้นมานะครับไม่งั้นไม่มีโอกาสเลยครับผมสงสารคนรุ่นเกิดทีหลังนะสงสารมากลำพังผมเองเนี่ยผมจะย้ายไปออสเตรเลียหนีก็ได้ไม่ยากมีคนต้อนรับขอบสู้แต่ยาเลยครับอย่าให้ผมไปไกลแบบนั้นครับเพราะผมเกิดในบ้านนี้เมืองนี้ครับครับครับยาเลยผมไม่อยากจะให้สังคมผลักดันผมครับครับเพราะถ้าหากว่าสังคมผลักดันไปแล้วมันก็จะกลายเป็นอย่างที่เห็นบ้านเมืองเราสมองไหลมีเยอะแยะไปดึงสมองกลับคืนมาไม่เมื่อเวลามีสมองในบ้านเมืองแล้วมันน่าจะมองออกจากท็อปของท็อปลงมาข้างล่างผมทำงานกับพื้นฐานมาตลอดผมลูกชาวนาเต็มขั้นร้อยๆเลยเกิดกลางทุ่งนาแม่กำลังดำนาอยู่ด้วยนี่คือประวัติของผมมันว่าก็แตกต่างชาวบ้านแล้วผู้จาภาทีต่างๆผมก็เชื่อว่าไม่เคยทำสังคมเสียหายนะในส่วนตัวผมไม่เคยเลยก็มีแต่ผลงานทางด้านเขียนหนังสือพิมพ์รายวันตั้งแต่17ทีวีมาเยอะแยะก็ตั้งมาถึงตรงนี้ก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อกรณ์หน้าทราบพอเวลารู้จักคร่าวๆแล้วมันก็ถ้าเจาะลึกจริงๆนะผมจะมีเยอะช่วยราชการก็ตัดเท่าไหร่ละครับทางราชการก็ง่ายๆพอจะอ้างอิงได้นะมั้งเป็นประธาน
ป็นประธานอนุการกำหนดมาตรฐานฝีมือช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ให้กับกรมแรงงานมันจะยี่สิบ30ปีพัฒนาผู้คนให้มีมาตรฐานกันอาชีพนั่งหัวโต๊ะกันมาตลอดแต่ก็ไม่เคยเอาสิ่งนี้เข้ามาพูดจาภาทีนะอดีตบรรณาธิการนิสานกังปรีทำกันมาเยอะๆก็ไม่เคยเอาสิ่งนั้นมาผมตัดต่อในหมดมาถึงตัวนี้เออสองมือเปล่ารักษามนุษย์ก็แล้วกันในรูปแบบของธรรมดาธรรมชาติเนี่ยครับผมก็เน้นหนักธรรมชาติมาตลอดพยายามหลีกเลี่ยงการกินเคมีกันมันไม่ไหวแล้วนะครับพี่ไม่ไหวแน่นอนไปไม่รอดถ้าหากก็มีมนุษย์พันธุ์อย่างนี้เกิดขึ้นมาในแผ่นดินบ้างซึ่งมีแนวคิดอย่างนี้ผมว่าผมไม่หดล้มหายตายจากง่ายมั้งส่วนตัว นะนะอย่าหาว่าพูดจาเพื่อเป็นสนาน้อยเนื้อต่ำใจนะครับก็ฝากเอาไว้ทุกท่านครับโดยเฉพาะยิ่งท่านกำนันที่ท่านกรุณาผมเชื่อว่าท่านรู้จักผมเชิญครับอาจารย์นิดนึงก็คือสมมติว่าวันนี้เราเป็นลูกค้าเป็นคนไข้เชิญอาจารย์รักษาโอเคอาจารย์มีวิธีอะไรที่จะแนะนำสมมติว่าเชิญลูกค้าที่เข้ามาเชิญเลยห้องนู้นเลยครับห้องรักษาคือห้องนู้นอ๋อไม่ใช่ตรงนี้หรอคะไม่ใช่ครับอ๋อนึกว่าในห้องนี้เลยครับเลื่อนมาครับเก้าอี้แล้วเลื่อนมาครับเลื่อนมาเรื่องมาหน้าหมดนี่ห้องรักษาผมคือตรงนี้เออเลื่อนมาเร็วๆเปิดป้าดอย่าช้านี่นะครับนี่นะพอเวลาเข้าห้องนี้ฮะฮะขั้นตอนแรกยังอ๋อเดี๋ยวนี้ฟังให้ดีนะครับขั้นตอนนะขั้นตอนรักษาเนาะใช่ค่ะชวนคนไข้เดี๋ยวเพิ่งไปขั้นตอนรักษานะครับผมจะสื่อความเข้าใจซะก่อนค่ะนั่นแหละค่ะเอางั้นนะเอาจากขั้นนั้นนะใช่ค่ะโอเคผมขอเวลาประมาณสัก5นาทีนะครับนั่งตรงนี้ครับเอาเชิญครับขั้นตอนนะนั่งสบายเลยถ้างั้นใครไปใครมาก็อย่างเนี้ยลองนั่งก่อนครับนั่งก่อนอยู่ในฉากเนี้ยรูดเลยครับรูดฉากปื้ดเลยครับกั้นเลยไอ้ตัวดำเนี่ยรูดฉากปื้ดกั้นเลยครับเดี๋ยวมานั่งนอกกันน่าล่ะทุกท่านที่มานะเริ่มต้นจริงๆนะครับอันนั้นงดเสียงเนี้ยงดเสียงดังสักหน่อยนึงเดี๋ยวเพิ่งเปิดถ่ายทอดสดอยู่ครับเหรอเอาแล้วกันอ๋อโอเคเนี่ยเริ่มต้นจริงๆนะครับหนังเงียบๆหน่อยทุกคนที่มาผมจะถามว่ารู้จักกับลุงหงอกได้ไงเดิมมันก็มีเยื่อใยมาตั้งแต่วิทยุต่อมาก็เป็นเฟซมา YouTube โอเคนะครับมาเท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่ละวันเขาก็บอกเออก็มีปัญหาอะไรก็เรื่องสุขภาพเรื่องเดียวปวดหัวตัวร้อนนู่นนี่สารพัดสุขภาพทำไมถึงต้องมาที่นี่ผมไม่ใช่หมอนะไม่ใช่หมอมาผิดที่หรือเปล่าไม่ใช่หมอไม่ใช่โรงพยาบาลนะมาผิดที่หรือเปล่าเขาบอกไม่ผิดทำไมที่อื่นไม่เยอะแยะล่ะก็งั้นแหละทำนองนี้ครับอ่ะมาแล้วก็มาถ้างั้นมาเข้าใจให้ตรงกันซะว่า1ลุงออกไม่ใช่หมอนะไม่มียาไม่ได้อะไรนะคิดอย่างนั้นแหละครับก็มาปรับความเข้าใจกันความเข้าใจเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นความสำคัญมากเหมือนกับเราดินสอผมบอกว่างั้นก็แยกเนาะระหว่างเรากับเขาคือวิทยาศาสตร์การแพทย์หมดหลายท่านก็คงใช้บริการมาแล้วล่ะไม่ต้องพูดถึงเขามาพูดถึงเราเพราะเรานี่ก็มีพูดแค่3คำร่างกายของเราความคิดของเราสมองของเราหรือจิตของเรานั่นนะครับมีไหมที่ร่างกายต่อไปก็บอกใครเป็นอะไรมาปวดหัวใช่ไหมก็ว่ากันไปเอาล่ะพอเวลาเข้าสู่ประเด็นนี้แล้วก็เริ่มต้นก่อนอื่นถามตัวเราเองก่อนไม่ต้องร้อนไม่ร้อนแล้วไม่ต้องร้อนนั่งนิ่งๆเอาไว้ก็แล้วกันก่อนหนึ่งก็บอกว่า
มนุษย์เราเนี่ยอะไรมันสำคัญที่สุดของชีวิตเอาดูสิอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคได้ว่าไปส่วนมาก 99% ผิดหมดผมบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออากาศมาเนี่ยอากาศก่อนเลยเห็นไหมฮะต่อมาก็เป็นน้ำนมคุณแม่บ้างอาหารละเอียดบ้างใส่กันก็เริ่มต้นจากอากาศรู้จักคำว่าอานาปานสติไหมล่ะตามแนวทางของพุทธศาสนานะรู้จักอานาปานสตินั้นก็ต้องมาเริ่มต้นรู้จักอากาศกันแหละงับอากาศเดิมเราหายใจทางจมูกมันไม่ไหวแล้วมลภาวะมากมายกายกองนะปริมาณของอากาศมันไม่พอที่จะเข้าไปเบิร์นให้เกิดความภูมิต้านทานขึ้นมาในร่างกายก็มาแนะนำวิธีอากาศงั้นก็เอาปากนะที่นะหายใจทางจมูกมากแล้วเอาปากก็แล้วกันหลุดเข้าไปแล้วกลั้นนานจนกระทั่งมันไม่ไหวมันจะระเบิดมาเองก็นึกถึงจังหวะเครื่องยนต์ฉีดจังหวะดูดอัดระเบิดคล้ายธรรมดาธรรมดานี่ผมก็ยกตัวอย่างผม74ปีแล้วผมไม่เคยเป็นไรเลยและท่านทั้งหลายแค่อายุตักตรงนี้ทำไมถึงอ่อนแอนักประมาณนั้นครับอยู่ไงกินยังไงอาหารกินครบ5หมู่ก็ทั้งนั้นแหละครับโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่หรือวิตามินทุกคนยังจดจำนั้นอยู่หรือเปล่าผมก็เรียนมาเหมือนกันนะต่อไปนี้คิดใหม่ได้ไหมอาหารนี่คือสสารเคี้ยวเข้าไปแล้วบดขยี้แล้วมันก็เกิดการเผาไหม้เผาผลาญกลายเป็นพลังงานก็มาพูดถึงสสารกับพลังงานต่อครับไม่ได้สนใจตรงนั้นส่วนตัวผมนะส่วนท่านก็แต่แล้วการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวล่ะออกกำลังกายหรือเปล่าวันละกี่ชั่วโมงทำงานขึ้นลงบ้านก็ออกกำลังกายแล้วไม่ต้องไปวิ่งจ็อกกิ้งจ็อกเกิ้งยังไงทั้งวันปวดแข้งปวดขามากมายกายกองเกินไปหรือเปล่าคนที่ปวดแข้งปวดขาก็บอกไปนะคงจะบางคนก็อยู่ในกรอบจริงๆนะฮะอย่างที่นี่นักวิชาการขออนุญาตได้ไหมเนี่ยทางอย.นั่งนั่นนะกำลังจดบันทึกกันนะครับท่านก็มาตั้งข้อสังเกตมาโอ้เห็นนานดูไปดูมาก็ดีครับรับรู้สีร่วมกันคนคนหนึ่งซึ่งมีแต่สองมือเปล่ากับหนึ่งคำพูดเพื่อสร้างความเข้าใจเอานะเมื่อเข้าใจแล้วนะทีนี้นะก็มาถามอาการนั่นเองมาที่นี่อย่าบอกเรื่องโรคหรือถ้าหากว่าจะมีก็มีแบบฟอร์มเนี่ยมีชื่อโรคเขียนเอาไว้ท่านเองนะครับไม่ได้ไปไหนแต่สำคัญคืออาการอาการใดๆที่เขาว่าโรคนั้นๆก็มาใช้คำว่ากำจัดอาการไม่ยอมรับคำว่าโรคจึงไม่มีคำว่ารักษาโรคที่นี่โอเคไหมครับกำจัดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยให้มันหายไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติก็พูดเรื่องธรรมชาติก็เรื่องพูดธรรมะมาตลอดก็อยู่แค่นี้นี่คือในขั้นตอนแรกพอไหมครับอีกอันหนึ่งยังมีมากไปกว่านั้นอีกทีหนึ่งเวลาผมบรรยายทำไอ้เจ้าพนักงานตรงนี้มีทุกคนแหละอาจารย์เล่าให้ฟังแล้วแสดงให้ดูแสดงไปแล้วก็อยู่ตัวท่านเพราะว่าพนักงานนี่มันอยู่กับทุกคนครับถ้าพูดถึงผ่านทางนักวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ก็อยู่ในนิวเคลียสอยู่ในนิวเคลียสมันอยู่ระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนนักฟิสิกส์คนหนึ่งผมชื่นชมเขามากนะครับก็คือเดี๋ยวชื่ออะไรเออร์เนสต์รัตเทอร์ฟอร์ดเขาพูดได้ว่าในนิวเคลียสมีพลังงานมากมายมหาศาลประมาณ 99.99% ความคิดตรงนี้ฮะต่อมาไอน์สไตน์ก็มาได้เขาก็มีสูตรมีสมการเข้าออกมาสุดท้ายก็เป็นอาวุธนิวเคลียร์ทุกวันนี้ครับพลังงานตัวนี้ครับผมก็พยายามเปรียบเทียบว่าพลังงานตัวนี้มันก็พลังงานอันเดียวกันเนี่ยกับที่พระพุทธเจ้าพูดถึงเนี่ยถ้าใครก็ตามที่เข้าใจกฎพระไตรลักษณ์ดีมันก็จะเข้าใจกลุ่มที่เรียกว่าอะตอมดีนะกฎพระไตรลักษณ์เนี่ยนะครับพลังงานซ่อนตรงนั้นก็ใครก็ทำได้ก็ทำไปกายใจจิตธรรมดานี่เองครับใช่ครับมันไม่ใช่ได้ทุกคนหรอก
ได้ทุกคน6 2,000 กว่าปีมันได้ทุกคนแหละมีทุกคนเรื่องนี้แต่ไงไม่ได้ทุกคนมันก็ต้องมีคนที่จะได้อ่ะไม่งั้นหลักคำสอนพุทธเจ้ามันก็หายหนีไปจากโลกใช่ครับ 2,000 กว่าปีใครจะได้มากได้น้อยจะเป็นเกจิอาจารย์พระสงฆ์เนรก็มีกันทั่วบ้านทั่วเมืองกันสลอดเวลามาแต่เวลานี้มันเหมือนอยู่กับมนุษย์คนหนึ่งทุกคนก็มีสิทธิโดยชอบธรรมพอเวลาผมรู้ได้อย่างนี้ก็นำสิ่งนี้ก็เผยแพร่เผยแผ่แบ่งปันผมก็มีความสุขผมนะนะอยากจะลองสักหน่อยไหมครับว่าไอ้พลังงานที่ในตัวผมเนี่ยมันออกมาจากตัวท่านได้ลองหน่อยก็ดีครับนะตอนนี้ก็เอาบทบาทนี้กันมาลองยกมือตั้งไหมสิครับท่านตั้งไหมนะตั้งไหมนะครับทุกท่านเนี่ยทุกท่านลองดูลองดูครับเรื่องนี้มันจะตัดดีด้วยกันทำไปด้วยกันไม่ต้องอะไรมากมายเกินกว่านั้นนะครับด้วยกันผมเพียงแค่โบกมือแค่นี้เองครับไม่ต้องย่อครับท่านนิ่งเอาไว้ท่านอยู่ในสแตติกพลังงานที่มันอยู่ในสแตติกไปว่านิ่งทีนี้มันทำให้เกิดไดนามิกได้ไงก็เพียงแค่ผมโบกแค่สแตติกในตัวท่านคือหัวใจท่านน่ะมันทำงานเต้นตุบตับตุบตับสังเกตให้ดีครับนะสแตติกแปลว่านิ่งนะครับแต่เวลาพลังงานผมมันสแตติกแต่เวลาผมมูฟคือไดนามิกพลังงานนี่มันส่งถึงมือท่านได้ทำมาเยอะผ่านจอก็ได้ทุกวันนี้มันอย่ามาเชื่อผมไม่จำเป็นต้องให้เชื่อผมเป็นคนที่รังเกียจพลังงานไอ้สะกดจิตมากนะครับรังเกียจมากเลยเพราะว่าผมถือว่าเป็นการที่ทำร้ายมนุษย์ไม่ใช่จิตของพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกจิตประเภทนั้นนะครับอยู่ในตัวท่านหมดอ่ะเนี่ยแค่นี้ผมก็รู้แล้วมือท่านก็วูบวาบแล้วมันเป็นลักษณะแอคชั่นถ้าเรียกแอคชั่นสิ่งเหล่านี้สามารถอธิบายได้หมดทุกกรอบอ้างอิงนะครับอธิบายได้หมดทุกกรอบอ้างอิงทั้งระดับนิวเคลียสระดับโลกใบนี้ก็คือเรื่องราวของพลังงานไฟฟ้าสถิตนี่เองครับเป็นไฟฟ้าธรรมชาตินี่ผมก็เผยแพร่สิ่งนี้มาตลอดแต่ชาวต่างประเทศก็รับไหวนะรับไหวมากครับบ้านเรายังมีความเชื่อนู่นนี่นั่นอยู่นะมันก็เลยเป๋ไปไม่เป็นไรครับสิ่งนี้ก็ค่อยๆทำกันไปได้แต่เท่านั้นผมคิดทุกผมเนี้ยครับเห็นไหมผมรู้ทันทีว่าฝ่ามือท่านบูบาบูบาเพราะว่าแอคชั่นมันจะเท่ากับรีแอคชั่นมันตอบสนองฝ่ามือผมครับเรื่องนี้เป็นมหัศจรรย์อันนึงนะสิ่งที่มีอยู่แต่มองไม่เห็นแม้แต่อากาศมีแต่มองไม่เห็นใครก็ตามที่สามารถมองเห็นอากาศได้ก่อนคนนั้นจะรู้พลังงานตรงนี้โอเคท่านเองเพราะมันซ่อนอยู่ในอากาศมันซ่อนอยู่ในอะตอมจะบอกว่าซ่อนอยู่ในนิวเคลียสของออกซิเจนไฮโดรเจนคาร์บอนได้ทั้งนั้นนะครับเห็นไหมมันแหลมคมมากลึกแหลมคมเหลือเกินครับมันเกินกว่าวิชาการใดๆของโลกที่เขาจะบรรจุเพราะว่าไฟฟ้าสิ่งก็เป็นไฟฟ้าที่ศึกษาไม่ได้อยู่แล้วไม่มีทฤษฎีรองรับคำนวณก็ไม่ได้แต่ไม่มีธรรมชาติจริงไหมหนุนไปยกย่องหนุนเบนจามินแฟรงคลินเป็นผู้ที่ค้นพบพลังงานตรงนี้ก็มีฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่ามีสายล่อฟ้าก็สืบสานกันต่อไปนั้นแต่ผมมีสิ่งนี้ผมจะไปปีกพัฒนาผมจะหันหน้าไปทางไหนก็ได้เพียงแต่ผมทำหน้าที่ตัวนี้ dynamic มันจะไปหมดเนี่ยท่านก็สแตติกเอาไว้นิ่งเอาไว้หายใจเอาไว้หลับตาด้วยก็ดีถ้าเป็นไปได้ลองตาตาสิเดี๋ยวดีเห็นแสงเด้อในท้องท่านนะครับแสงในตัวท่านไม่มีอะไรหรอกครับลองทราบไหมหลับตาจะเห็นใครต้องการจะรู้แสงไม่ยากผมปิดตาหน่อยเดี๋ยวเห็นเยอะแสงเยอะมากเลยถ้าต้องการตรงนั้นนะแต่ไม่อยากจะไปทางด้านนั้นหรอกครับอยากจะให้อยู่ในเรื่องสุขภาพซะมากกว่าเพราะว่าเป็นสิ่งที่จะต้องช่วยกันตั้งแต่แรกเกิดมาถึงวันตายเรื่องสุขภาพไม่ดีทั้งนั้นแล้วจะอยู่ยังไงต่อไปเอางั้นละงบประมาณของชาติบ้านเมืองเนี่ยปีนี้ก็เท่าไหร่แล้วไหลออกนอกประเทศเนี่ยผมว่า 60% นะครับ40หมุนเวียนอยู่ตรงนี้ต่อไปมันจะเป็นทาสเขาอะทาสตะวันตกพูดดังๆเนี่ยครับยังไม่หยุดอีกเหรอก็ไม่เป็นไรแล้วครับไม่หยุดก็ไม่ว่าอะไรกันนั่นคือเรื่องเราว่าเขาใช้คำว่าเราซะเรามีอะไรที่ก็ผ่องถ่ายกับกันและกันเ
จากนี้ไปเอาละพอแล้วครับแค่นี้ก็พอวางมือให้เรียบร้อยสักครับมากไปกว่านี้มันก็เสียเวลานานทีนี้ผมขออนุญาตเรียนถามท่านทั้งหลายนะรู้สึกอย่างไรเมื่อเวลายกฝ่ามือขึ้นมาเมื่อกี้เนี่ยถ้าใครรู้สึกผู้วาดด้วยตัวเองจะเป็นหน้าตามือก็ลองดูครับมีไหมครับลองยกดูสิครับดูเองก็แล้วกันเนี่ยถือพลังตรงเนี้ยมันไม่ใช่ความเชื่อผมว่ามันเป็นความจริงครับยังไม่พอนะคนที่อยู่บ้านใครบ้านใครโอ้ยโทรศัพท์รักษาให้ผมก็ภาคภูมิใจของผมมาตลอดนะผมเชื่อมั่นในส่วนตัวผมสูงมากที่มันผ่านมาไม่มีใครรู้ไม่เป็นไรหรอกครับแต่ชาวโลกรู้เยอะไม่น้อยกว่า 3-4 หมื่นคนที่เป็นสมาชิกอยู่ในรายการเวลานี้ก็ให้กันไปอยู่ตรงนี้คนไหนรับได้ทางตรงทางอ้อมประกันใดก็เอาไปเลยของฟรีอากาศคือของฟรีของดีที่สุดคือของฟรีดึงของฟรีมาใช้ให้ได้แล้วก็จะช่วยให้ร่างกายดีทุกคนนะครับนี้ต่อไปขั้นต่อไปใครจะมีอะไรก็สัมผัสด้วยมือทีนี้ครับนะฮะเอาละจากนี้ไปก็เริ่มเรื่องของเอ้าทดลองครับท่านที่ถามมาเมื่อกี้นี้มาเลยนะมันจะบิ้วทางด้านหัวใจบอกให้ทราบไว้นะพลังงานตัวนี้มันหัวใจคือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตผมไม่เคยเปลี่ยนคำพูดนะครับเอาเชิญทีนี้มาเอาใครต่อมาทางด้านนี้มาเข้าไปทางด้านนี้เลยครับเอาละที่บอกก็จะทดลองครับท่านเออต่อไปก็เป็นบรรยากาศสองมือเปล่าอย่ารักษากันในบรรยากาศสองมือเปล่ากันเอาดูเงี้ยก็ได้ไม่ต้องปิดฉากนี่เอา